โอเคครับมาต่อกันในคู่ที่2ของวันที่2นะ Alliance กับ Fnatic กลับมาเจออีกแล้วเพราะว่าเป็น Decider Match นะครับ Alliance แพ้ใน Winner Match มาส่วน Fnatic ชนะใน Loser Match มาแมตช์นี้คือแมตช์ตัดสินว่าจะได้ลงสายบนขึ้นสายบนหรือลงสายล่างประมาณนั้นชนะขึ้นสายบนแพ้ลงสายล่างตัดสินที่2ที่3กลุ่มเป็นซับทรีเหมือนเดิมนะครับ Alliance First Draft นะแบนหลักๆของ Fnatic ไป2ตัวม็อบ Magnus แล้วก็ DJ Lerchak คุณกลัว DJ Lerchak เหรอคุณไม่กลัว Charmander DJ เหรอส่วน Fnatic ครับแบนเป็น Lich ไม่ใช่ Lich เป็น Chain Lich เฉยเลยหรือเห็นอนาคตวะแบนเชนวอยแล้วก็ไจโรนะครับตัวท็อปๆเมตาไม่มีอะไรพิเศษท็อปแครี่ไปหมดแล้ววอยไจโรแต่ว่าไปช่วงนี้ Shadow Demon เริ่มจะเผาๆลงแล้วนะรู้สึกเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเยอะกว่านี้ช่วงนี้จะเป็นพวกซัพพอร์ตเคาน์เตอร์เฟลเลตวอยซะเยอะที่จะเริ่มได้เห็นในเมตาโอล่าอาลิอันซ์ครับเปิดมาเป็นอัลเคมิสเฟิร์สพิกเลยนะเขาจะเล่นแผนที่เคยเล่นตอน ESL นั่นเองดีไม่ดีเขาอาจจะเล่นแผนอัลเคมิสแดสโซอะไรพวกนี้ด้วยที่มันประคองฮิลกันเกมนี้ถือว่าโทษเรื่องดาร์ฟเรื่องแผนไม่ได้แล้วนะอาเลียนทำเหมือนที่ Fnatic ทำในเมื่อวานเลยนะครับคือเปิดแผนมาแบบไม่แคร์เลยนะกูจะเล่น Fnatic เลือกมาเป็น Keeper กับ Night Soaker นะ Keeper Jab กับ Night Soaker ที่ยังไม่รู้ตำแหน่งถ้าในรูปทีมของ Fnatic มันน่าจะเป็น Night Soaker Off Lane แหละแต่ถ้ามันเป็นในรูปแบบเพลเยอร์ทีมชาติไทยที่คุณได้ดูกันมาก็จะเห็นว่าน้องทรีมีเล่นนายสโตเกอร์แครี่ด้วยแต่ผมไม่ค่อยชอบนายสโตเกอร์แครี่เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ TNC นะรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าถึงจริงๆเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เหลือกุงก้าอีกตัวหนึ่งที่คอนโทรลนายสโตเกอร์ในไฟได้ซึ่งคิดว่าควรจะแบนไปซะไม่งั้นเจอกุงก้าเคมิสนี่ก็หนักอยู่แต่ Fnatic อาจจะไม่แบนก็ได้เพราะมองว่าตัวเองได้ last pick หยิบ last pick มาเคาน์เตอร์คุ้มค่ามิดก็ได้ Alliance มาเป็น Ogger Buff Alchemist แต่ถ้าเป็น Knight of Lane ก็ไม่มีพลังกดดัน Alchemist ตอนต้นอีกมาต่อยคีปแบบจืดๆอ่ะออฟเลนตัวอื่นจะดีกว่านะในเรื่องของการกดดันอาเลียนสแปนเมตาออฟเลนอบาดอนแสดงว่าเขามองว่านี่เป็นไนท์สโตเกอร์แครี่นะถ้าเขามองว่าไนท์เป็นออฟเลนเขาไม่แบนหรอกอบาดอนอะแต่เทียบกันอบาดอน LC ไนท์อย่างเงี้ยพูดถึงออฟเลน3ตัวนี้นะไอเนี่ย5นาทีแรกจืดสุดอาบาดอน LC คือยังถ่ายอัลเคมิสต์ในเลนได ตอนนี้คือพวกอะไรก็ตามที่ชูอัลเคมิสต์น่ากลัวหมดอัลเคมิสต์ออมินไนท์อัลเคมิสต์ดัสเซอร์อะไรเงี้ยคือถ้าอะไรไม่เคยเล่นอัลเคมิสต์ดัสเซอร์มาก่อนผมว่าไม่พูดหรอกแปะเป็นบริสเซอร์แบ็กส
ภาพก็ดูเหมือนจะเป็นไนท์แครี่จริงๆแหละเพราะถ้าเจอวิสแบ็กคือวิสแบ็กก็ขยี้ในเลนอีกถ้าเรียนไม่แบน LC ตรงเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะหยิบมาเล่นเองสูงอยู่เหมือนกันนะเพราะโดยส่วนตัวผมคือ LC Abaddon อะไรเงี้ยได้เปรียบมากเลยเล่นเจอ Alchemist อ่ะแบนรูบิกครับแบนรูบิกแปลว่าน่าจะกลัวโดนก๊อปสกิลสำคัญสำคัญภาพบ้านๆตอนนี้ที่เราเห็นคือสตันอัลเคมิสแค่นั้นเองสตันอัลเคมิสเวอร์ชันรูบิกนี่คือโคตรนานเลยนะอ่ะแบนตัวชูอัลเคมิสครับออมินไนท์มาเป็นไทนี่คือถึงแม้ฟานาติกจะได้ลาสพิกแต่พอเห็นไทนี่ปุ๊บผมไม่ค่อยคิดว่าจะเป็นไทนี่ดีเจนะผมคิดว่าจะเป็นไทนี่มูนเพราะมันคือซิกเนเจอร์ฮีโร่มูนเขามาเป็นแฮนสเคนมิลาน่าครับหนึ่งในตัวที่แฮนสเคนเล่นได้ดีดีไม่ดีออคเกอร์ออฟเลนไหมเนี่ยมีคอมโบละแต่ยังเป็น LC ได้อยู่นะครับ LC ยังหลุดแบนอยู่นะและ LC มิลาน่าดูเอลแอโร่บ้านๆนี่ก็จับได้โคตรนานเลยฟานาติกพลังบุกตอนนี้คือมีแค่ไทนี่อ่ะช่วง10นาทีแรกถ้าเป็นไนท์สตอเกอร์เลนคู่คีปเปอร์ก็จะมีแบบวอยวอยรีคูลดาวน์เติมมานาวอย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 วนไปผมเห็นไปแล้ววอยเซฟเลนคู่ไม่วอยเซฟเลนเอไนท์สตอเกอร์เซฟเลนคู่คีปเปอร์แบบที่ VG เล่นอะวอยจนไล่ออฟเลนฝั่งตรงข้ามได้เพราะเป็นดาเมจเวทที่แรงมากๆแล้วมีเติมมานารีคูลดาวน์ยัดรัวถ้าตามที่ผมคิดคือไนท์ตอกเกอร์ไม่1ก็3ไทนี่คือของมูนคือ2เท่ากับว่าพิกเนี้ยต้องเป็นพิก DJ ปอลิมิเตอร์ครับฟานาติกตั้งแต่แมตช์เมื่อกี้แล้วชาแมนดีเจอีกหนึ่งครั้งผมบอกแล้วคุณไม่แบนชาแมนดีเจจริงเหรอคุณไปแบนรูบิกเนี่ยนะคือชาแมนตอนนี้ไม่ใช่ตัวซับ4ในเมตาเท่าไหร่แต่เป็นตัวที่เล่นได้นะคุณไปเล่นแรงคุณก็เล่นแบบบ้านๆคุณก็นึกถึงชาแมนอะสกิลจับแต่ถ้าในเมตาแข่งคือไม่มีใครเล่นเลยช่วงนี้LC ครับตัวเด็ด33ไม่แปลกใจเพราะเขาไม่แบน LC ในเฟส2เหมือนจะเก็บไว้เล่นเองแล้วฟานาติกก็ไม่คิดจะแตะ LC เลยด้วย LC พิกนี้ดีนะเอามาเคาน์เตอร์ชาแมนเต็มๆเลยคือไม่ว่าชาแมนจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ถ้า LC มันอยู่ใกล้ๆมันก็ล้างทุกอย่างอะฟานาติกแบนสุดท้ายเป็นลิน่า
แสดงว่ามิดเลนตัวนี้แพ้ลีน่าแบบบ้านๆเลยคือถ้าเราเห็นดาร์ฟแบบนี้นะลำดับดาร์ฟแบบนี้แล้วมิดเลนอีกฝั่งหนึ่งได้หยิบก่อนส่วนมากเขาจะชอบหยิบลีน่ากันเพราะว่ามันสแตนดาร์ดชนะเลนคราวนี้มันอยู่ที่ว่าไทนี่ซึ่งดูเหมือนจะมิดตัวนี้จะมิดจริงๆไหมหรือว่าจะเป็นตำแหน่งอื่นแล้วหยิบมิดเลนมิดที่สุดท้ายเพราะว่าจะได้เคาน์เตอร์ดาฟได้ A band เป็น OD นะครับ OD เคาน์เตอร์ LC หุบหลบแอโร่ได้ด้วยถือว่าแสลงทางอ้อมอยู่ในทีมไฟท์แผนตัวยืนอาเลียนซ์เราเห็นบ่อยมากเลยนี่คือดราฟตัวยืน3ตัวคอที่เป็นสไตล์ดูราเบิลยืนค้ำในทีมไฟถ้าดูจากดราฟตอนนี้ข้อเสียฟานาติกเลยคือเบิร์สดาเมจดูเหมือนจะไม่เพียงพอคุณคิดว่าเห็นอัลเคมิสแล้วแครี่ไม่ดูดันเหรอครับไม่จริงเลยครับเลียนเล่นตลอด ESL ฮะแต่ว่าคุณยังไม่ดู ESL ดูย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ขายของนายสตอกเกอร์แครี่จริงๆด้วยและเป็นสามไม้ไทนี่กินฟรีดีสุดนะฮะไม่ว่าจะถูกจะแพงได้กินฟรีก็เป็นความสุขของคนที่ได้รับการเลี้ยงปาถึงก็เปิดฉากทิปกันเนี่ยเบาบันในคู่ I'm rich ป่ะคนรวยเหรอเอาโอเคครับสู้กันในเกมแรกนะ Fnatic พบกับ Allianceหรือว่าทีมพันธมิตรนั่นเองตาม Google Translate Base of 3ครับชนะไปสายบนแพ้ลงสายล่างมาถึงปุ๊บโดนคอมโบพูทอนก่อนเลยครับทางด้านของ Japs ไปยิงไลท์แก้ตัวไปดาเมจพอไหมไม่พอนะกลัวโดนสามไม้โยนเข้าในป้อมด้วยครับฟาต้าเลยล่าถอยไปก่อนตอนนี้เอเข้ามารวมตัวกันเป็นเลน3นะหาเฟิร์สบัตด้วยนะครับแต่อาจจะเล่นเลน3จริงๆอย่างที่ผมบอกนั่นแหละถ้ามันไม่ใช่ฮีโร่ออฟเลนธรรมชาติพอมาเจอ2ต่อ3อย่างเงี้ยมันจะจืดๆหน่อยเลยถ้าเทียบกับ LC เจอไนท์ตอกเกอร์มันยืน1-1สู้ได้อยู่แล้วทับ5เป็นคีปเปอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่โอฟาต้าซื้อเอาไปนอกมาด้วยนะเอามาไล่ตีนะครับและเป็นไทนี่กับคีเปอร์เอาชาแมนลงไปเลี้ยงเลนนะคือคีเปอร์ซับ5มันไม่มีอะไรเลี้ยงเลนนอกจากบายดิ้งไลท์อ่ะชาแมนเนี่ยมีสกิลจับสกิลหยุดหน่อยอ่ะเอเล่นเป็นเลน3ครับสตันแอโร่คอมโบพูทอนเจอบายดิ้งไลท์ดีดไปก่อน1จังหวะนะเพราะชาแมนมันไม่มีสกิลบวกอย่างเงี้ยชาแมนมันมีจับเดี่ยวคีปเปอร์เลยเซฟจังหวะได้ดีกว่าบายดิ้งไลท์คูลดาวน์14วิเขาคอมโบมา1ชุดแล้วก็
ไบติ้งไลท์1ทีแต่ว่า1ชุดรู้สึกว่า3ไลท์จะเสียเลือดประมาณ1ฮีลิ่งซอฟเลยนะฮะก็มีมานาก็ทำคอมโบเดิมวนๆไปอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วด้วยความที่เขาทิ้งเธอที่ทีโซโล่เลนนะตามที่เราได้คุยกันตอนดราฟที่รอโคตรจะนาน LC กับไวรอนมันเหมือนกันนะมันเป็นตัวที่แบบวิ่งไวมูฟสปีดเยอะมันสามารถวิ่งตัดคีปหลังป้อมแล้วชาแมนหรือซับฝั่งตรงข้ามก็วิ่งตามจับไม่ได้เพราะวิ่งไม่เท่าเขาเนี่ยชาแมนเปิดบูทมาวิ่งเท่า LC ไม่เปิดบูทอะไปตัดคลิปมาได้โดยสวัสดิภาพนะครับไม่เสียเลือดมากเท่าไหร่อ้าวกลายเป็น3ไม้จ่ายอวารันไม่โดนเลยเพราะว่าไปขัดคอมโบกับแจ๊บกลายเป็นไบดิ้งไลท์เบรกเกอร์คอมโบแทนครับ3ไม้โดนแอโร่เต็มๆจากแฮนส์เคนเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบลัดนิโก้ไววี่ได้คิวด้วยครับเจอบ่อชาเขียวเข้าไปแล้วไทนี่อาร์เมอร์ศูนย์ต้นเกมนะเจอบ่อชาเขียวอาร์เมอร์ก็ติดลบ easy kill ไม่มีทางรอดอยู่แล้วทำได้แค่ขัดๆเฉยๆท็อปเลนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องโดนคอมโบพูทอนนี้เล่นงานอยู่ดีโอ้โหแล้วเล่นกลางเลนกลางสกอร์คลิปเป็นลิมกินเลนหนักมากๆคือเดดโปรเฟตมันมีสกิลเก็บคลิปอะแต่ว่าอินโวเกอร์ไม่มีสกิลเก็บคลิปนะฮะฉะนั้น DP เขาเลยสกิลสกิลคลิปในเลนได้ดีกว่าแต่ที่ทีถึงอัพพาสีฟเลเวล2เลยนะถ้า LC แบบคิดว่าเลนตัวเองสบายอ่ะเขาจะอัพพาสีฟเลเวลเยอะแบบนี้แหละเพื่อจะตีเทรดในเลนได้มาละคอมโบพูทอนสตันเฉยๆรอบนี้ไม่มีแอโร่ตามมานะอยู่ในมุมที่ไม่โอเคเลนกลางตอนนี้ก็เป็น DP กินเลนแบบยับเลยครับโมเกอร์กว่าจะมีเบสดาเมจสูงขึ้นคือคุณต้องมีของเตรียมทำเฟดบูทต้องมีเลเวลมากกว่านี้ก่อนเพราะมันอินประมาณเกือบ5ต่อเลเวลอ่ะลิมซื้อมาเป็นนูกับเบรเซอร์นะมาลดทอนดาเมจเวทด้วยมีคีปได้ป้อมมาก็ถือโอกาสคีปแทงป้อมครับมาลึกมากๆเฮ้ยประมาทไปหรือเปล่าเอาทอร์นาโดไม่โดนครับมูนดีเจเข้ามาแช็คเคิลจับคู่กับทางด้านของโคสแนปดาเมจดูเหมือนจะไม่พอนะลิ้มดูดเลือดสู้ครับแล้วยังมีแฟรี่ไฟเด้งเลือดอีก1ทีเรียบร้อยครับได้ TP DJ มาเฉยครับ Very goodอ้าวไม่มีดีเจอยู่เลยเหรอสบายดิเธอที่ทีบอกแต่เธอที่ทีเลือดโลนะครับชาแมนได้ดีดีเจได้อินวิสมาเซอร์ไพรส์ครับผมวอยและแช็คเคิลจับดาเมจเบิร์สน่าจะพอนะเอเธอร์ช็อคปิดคิวครับดีว่าดีเจขากลับได้อินวิสรูนมาเลยเซอร์ไพรส์ไปได้ดีเจได้อาร์เคียนบูทเลยจากคิวเมื่อกี้แต่กอมาเป็น1ต่อ1นะรอบนี้โอ้ยทำไปเล่นเห็นสกอร์คลิปน้องทีฮะน้องทีได้ฟาร์มแบบสบายมากป2-1อ่ะนะเลนล่าง A เขาถวายจิตถวายใจให้อัลเคมิสหมดแล้วอัลเคมิสคือเงื่อนไขในการชนะเกมเขาเลยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงอัลเคมิสต้องสบายของต้องไวต้องได้ตามทามมิ่งบ่าวที่หลุน5นาทีมาแฮนด์เคนโดดมาจะมาเก็บแต่ DJ กับแจ๊บเก็บแล้วเรียบร้อยเอ้ยไปแอโร่มาหลบแอโร่ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่พ้นนะเหมือนจะตัวอยู่ดีใช่ไหมเมื่อกี้เพราะดาเมจที่มาเติมเป็นแฮนด์สเคนนะเออมันจะหลบได้แต่หลบไม่พ้นโดนเต็มๆสกอร์เป็น1-2เข้าสู่คืนแรกนะแต่ไนท์โซเกอร์คืนแรกก็ไม่ออกไปเพ่นพ่านที่ไหนอยู่ดีเล่นแค่ในเลนตัวเองก็มีโอกาสที่จะฆ่า LC ในเลนได้อยู่ถ้า LC มันเลื่อนโลเอาเคมิสเป็นเฟดบูสโซริงนะครับแล้วเดี๋ยวไปเป็นเรเดียนซ์เลยไม่ออกของประกอบฉากมากกว่านี้แล้วถ้ามันมีแรงกดดันเนี่ยอาจจะต้องออกเบรเซอร์มาไม่ให้โดนคอมโบเวทตายอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีแรงกดดันเลยก็โนนิด
ต่พอมันเป็นกลางคืนปุ๊บอย่างเงี้ยจากเดิมที่เคยสู้กันได้1ต่อ1เงี้ย LC ก็สู้ไม่ได้ละฝั่งนู้นตีไวกว่าเดิมเยอะขึ้นมากเลยตีแลกไปแลกมาจะไม่คุ้มอ่ะโดนคอมโบเดิมครับจับแช่บ่อชาเขียวดึงดาวแล้วไทนี่จนกว่าจะเลเวล6อาร์เมอร์จะน้อยๆแบบนี้แหละด้านล่างไล่ตบเทอร์นิทีฟาต้าทีพีมาช่วยสตันขัดทางด้านของเทอร์นิทีซาเวทซึ่งเปิดดาร์คเซนชั่นมาครับเทอร์นิทีหลบฉากไปกดฮีลิ่งซอกกลายเป็นว่ามูฟนี้สามารถขัดดาร์คเซนชั่นไปได้1รอบนะสวยงามครับจากทีพีฟาต้าเปลี่ยนไปไล่ดีเจแทนตอนนี้สตันบวกเอาเป็นนอมไล่ตีแต่ว่าดีเจครับใช้ช่องทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์จับแช็คเกิลให้คีปป่ามันตีเทอร์นิทีซาเวทตามมาตบฟาต้าต่อไว1ทีแล้วต่อยเรียบร้อยฟาต้าล้มลงไปแทนนะดีเจมันไปตีคีปป่าให้วิ่งตามมาแล้วก็แช็คเกิลให้คีปป่ามันตีออกเกอร์มาจ่ายพอเลเวลสูงขึ้นตอนนี้อินโวเกอร์เริ่มสบายขึ้นแล้วครับตอนแรกสแตทมันแย่มากๆดาเมจไม่มีตอนนี้สกอร์คีปเริ่มมากขึ้นเงินเริ่มมากขึ้นแล้วชาแมน DJ จะไปบิงเลยนะถ้าเล่นแบบเพย์เซฟแนวหลังคือเล่นเอเธอร์เลนถ้าเล่นเปิดบิงคือโดดเปิดทำเกมโอ้โหจะแตกเต็มไปหมดแอโร่ฟาร์มคลิปครับเจอแชคเกิลจับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะตอนนี้ทางด้านอาเลียนต้องรักษาโซนป่าด้านบนไว้ไม่ให้โดนเจาะเอาเคมิสก็ฟาร์มสแต็กไป TNC เคยทำแบบนี้นะสแต็กแบบยับๆตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วสุดท้ายก็เอาเคมิสได้เรเดียนซ์10นาทีทอร์นาโดโดนแล้วรอบนี้ EMP แอโร่มาขวางฉากไว้ไทนี่โดนเต็มๆมีชาร์จมาเติมดาเมจครับแต่ดาเมจยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ลิ้มดูดเลือดเติมเลือดขึ้นมา3คนวิ่งมาทำเกมด้านบนนะแต่ก็ไม่ได้ตอนนี้เขาเอาลิมสลับมาที่เลนบนนะครับเพราะว่าเขาต้องการรักษาเซฟเลนทาวเวอร์ไว้ถ้าเซฟเลนกับมิเลนทาวเวอร์แตกอัลเคมิสก็จะโดนเจาะป่าฉะนั้นทีมเลยต้องโฟกัสที่2ทาวเวอร์นี้เลนล่างก็คือป่าไอ้ป้อมออฟเลนน่ะไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่ต้องรักษาช่างๆมันไปตอนนี้ทีมงานอาเลียนคือวนเวียนกันมาข้างบนรัวๆเลยเดี๋ยว DP มาเดี๋ยว LC มานะครับแต่ไทนี่มันจืดมากๆคุณดูเงินไทนี่ตอนนี้ไทนี่มาเจอเลน3อ่ะครับมันทำอะไรไม่ออกเลยมันเหมาะกับการแบบเป็นเลน2มากระทืบเขา2ต่อ2แล้วกระทืบได้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นเลน3ปุ๊บอ่ะมันจืดเสร็จคือมันไม่ใช่ฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งเท่าไหร่ด้วยตอนนี้สภาพของ3ไม้ก็เลยเงินแย่พอๆซัพพอร์ตน้องทีเปิดดาร์คเซนชั่นตีด้านล่างอ่ะนะส่วนด้านบนก็พยายามทำคอมโบจัดการใน2คนนี้2คนนี้ก็ไม่ตายสักที2คนของอาเลียนเลือดโลแล้วนะครับแต่ดาเมจของฟานาติกไม่ได้เยอะมากพอเพราะไทนี่อาวาคอมโบไม่สวยโอ้ไม่ก็เคอร์เรียบินมาพอดีครับน้องทีบินอยู่ตบเคอร์เรียตายไปด้วยโอ้ตอนนี้ทวินทีซาเวทกำลังแบกข้างล่างอย่างหนักหน่วงเลนล่างที่อาเลียนไม่อยากสนใจเจอจับแคปชัคเกิลตีต่อย10นาทีไนท์สโตเกอร์เงิน 5,000 ครับด้วยการละทิ้งเลนล่างอย่างสุดขั้วของอาเลียนทำให้ไนท์สโตเกอร์สบายตั้งแต่ช่วงต้นเกมและ 5-10 นาทีก็ไม่มีใครมาช่วยอะไรเลนล่างเพราะทุกคนนั้นเทความสนใจไปให้กับอัลเคมิสหมดไนท์สโตเกอร์เลยเปิดอันติ2รอบตบเลนล่างอย่างเมามันรวยเกินไปนะสำหรับไนท์สโตเกอร์ถือว่าโอเวอร์มากๆเลยมูนหลบแอโร่ไปได้และที่เหลือน่าจะตามจับไม่ทันแล้วครับมีแค่ดูเอลที่ต้องวิ่งเข้ามาระยะประชิดอาวาทอสชาร์จใส่ได้แค่ครึ่งหลอดเท่านั้นต้องทำคอมโบมัน2รอบอะเสียค่าได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมานาไม่พอแจ๊บเติมให้ตอนนี้เคอร์เลียตายนั่นคือปัญหาเลยเพราะเอาเคมิสไม่สามารถไปซื้อสเก็ตลิลิกหรือว่าซื้อใบผสมมาส่งให้ตัวเองได้ต้องมีคนไปเอาหรือไม่ก็ตัวเองก็ต้องวิ่งกลับไปเอาเองอ
LC ก็ต่อเป็นเฟดบูสต์นะตอนนี้ทุกคนแบบอยากจะได้ไอเทมชิ้นสำคัญของตัวเองในช่วงต้นเกมแล้วแต่เคอร์เลียตายเลยทำอะไรไม่ได้เลยน้องทีอัพมาต่อเป็นทาเลนต์ HP ครับอัลเคมิสต้องวิ่งมาซื้อสเกลลิลิกของตัวเองนะและก็กำลังจะได้เรเดียละเท่ากับได้ประมาณ11นาทีแต่ไม่มีไก่มาส่งนั่นแหละปัญหามันจะทำให้เรเดียนได้ช้ากว่าปกติสามารถซื้อมาเป็น2เบรเซอร์ครับเล่นสไตล์ออฟเลนจนๆนะเฟดบูสต์2เบรเซอร์ลดทอนดาเมจเวทบวกสแตทให้ได้มากที่สุดดีเจแท้ลายต้นไม้มาจะโผล่มาเซอร์ไพรส์ฆ่าแฮนสเคนด้วยแต่แฮนสเคนเขาถอยทันครับฉะนั้นไททาวเวอร์ไปปักสาวงูเอาทาวเวอร์เรียบร้อยเรเดียนต์11นาที53สุดท้ายแล้วคนที่ไปเอาคือธาตุครับเหมือนจะส่งออกเกอร์มาจ่ายวิ่งกลับบ้านไปเอาใบผสมมาให้นะพออัลเคมิสต์ไม่ได้เดินไปเอาถึงบ้านทุกเวลาของตัวคอมันสำคัญอะแม้กระทั่งวินาทีก็ตามส่วนที่เหลือนี่ DP ก็อยากจะได้เฟดบูสต์เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์เกิดแล้วโอ้มาแล้วครับชาแมน DJมีบลิงค์แล้วทำเป็นเล่นเงินเท่าเดดโปรเฟตเลยเดดโปรเฟตจนเพราะอะไรเพราะว่าทรัพยากรในป่าทั้งหมดที่ควรจะฟาร์มป่ามันถูกเทไปให้กับอัลเคมิสต์หมดเลยคือถ้าสมมติเขาไม่มีอะไรทำใช่ไหมเขาฟาร์มเลนไม่ได้เขาก็ไปฟาร์มป่าเว้ยแต่ตอนนี้คีปทุกตัวในแมป A เอาไปให้อัลเคมิสต์หมดเลย DP ก็เลยจนไทนี่ยังเงินเท่ากับ DP แล้วอ่ะภาพคล้ายๆอาเรียนเมื่อวานนี้นะที่เอาให้เธอที่ทีเล่นบูทมาเธอและบูทมาเธอก็กินเงินทั้งแมปหมดเลยที่เหลือก็จนหมดเลยแต่ก็อย่างว่าแหละตอนนี้อัลเคมิสต์เขาอยู่ในฐานะแบบโคตร VIP อ่ะเขาคือตัวที่จะทำให้เกมชนะได้ดิวเอลจับไนท์ซ็อกเกอร์ครับแต่ไนท์ซ็อกเกอร์โคตรถึกเลยลิมถึงขนาดเปิดผีเพื่อจะบวกดาเมจแต่ถึงที่ทีซาเวตมีบินนะเขาเลยบินสวนหนีออกไปครับโอเคดาร์คเซนชั่นแลกกับเอ็กโซริซึมครับสกิลทีมไฟแลกกันไปพอดีว่าน้องทรีอัพทาเลนต์ HP มาด้วยนะซึ่งไนท์สโตเกอร์บางคนเขาไม่อัพเฮ้ย13นาทีเซปเตอร์ว่ะโอ้ my god มันมากเกินไปว่ะนี่เป็นไนท์สโตเกอร์ที่รวยเกินไปฮะเลวอัลเคมิสต์ทามมิ่งอีกอัลเคมิสต์ตอนนี้เขาได้เรเดียนต์เขายังไม่ทำอะไรอยู่แล้วเขาต้องมี BKB ถึงจะเป็นก๊อดช่วงกลางเกมแต่ตอนนี้ไนท์สโตเกอร์นั้นเบิกเนตตัวเองเริ่มเล่นแล้วด้านบนมี3ไม้ดักรอแฮนส์เคนอยู่แต่ว่าทอสดูเหมือนจะไม่คอนเน็กกันนะไปทอสคีปป่าอ่ะไม่เป็นไรครับมาปิดทาวเวอร์เลนกลางไปได้แล้วตอนนี้อัลเคมิสต์ยังกำหมัดอยู่อัลเคมิสต์บอกขาดเงินประมาณ 1,000 ประมาณ 1,000 DJ บิงชาร์จใส่เลยครับ DJ เล่นแบบเก่ามากๆแจ๊บไบดิ้งไลท์หาด้วยอีกประมาณไม่ถึง 1,000 แล้วฟานาติกจะเร่งเครื่องแล้วตอนนี้เพราะจะเข้าสู่คืนที่2คืนที่2ที่เป็นคืนทามมิ่งของไนท์สโตเกอร์แครี่เนี่ยแหละผมดู TNC มายังไม่มีเกมไหนได้ก่อน15นาทีเลยพอดีว่าเกมนี้มันฟรีฟาร์มบวกได้คิวเลยล่างเรื่อยๆด้วยสนาโด EMP ตัดมานาเทอร์ดิทีครับ LC ไม่เหลือมานา LC โคตรจนมากๆ LC มีเงินแค่ 3,000 เท่านั้นทอไดต็อกเกอร์เข้ามาคีปปิ้งเฟียร์ไปหมู่แล้ววอยหมู่โดนเต็มๆทั่วหน้าไล่ต่อยออคเกอร์ก่อนออคเกอร์ตายไปครับอวาทอสเมื่อกี้เหมือนจะโอเวอร์ดาเมจไปหน่อยนะและโดนแค่คนเดียวด้วยทอสไปหาแฮนด์สเคนครับเอาคีปไปและวิวโอวิฟจับส่วนทีไฟแต่ตรงนี้ดูเอลแล้วดูเทอร์นิทีซาเวนไม่ตายกดสติ๊กกลับมาคลิปซ้อมไม่โดนด้วยเอาชิปหายแล้วมันควรจะฆ่าได้แต่มันฆ่าไม่ได้โอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวมันควรจะได้แล้วอะเจอวิววิปแจ็บเซฟไว้ครับและสติ๊กถอยมาได้เอาเคมิสพร้อมยังตอนนี้เอาเคมิสโอเคมี BKB ละเป็นก๊อดละเดี๋ยวมาดูว่าอัลเคมิสต์ที่เข้าสู่โหมดก๊อดแล้วจะทำให้เกมกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันคืนนะกลางคืนไง
15-20 นาทีเนี่ยมันคือเวลาของนายตอเกอร์นายตอเกอร์เอาคิมมิทตอนนี้คือวัดกันแล้วใครจะอยู่ใครจะไปใครจะคอนโทรลกลางเกมตรงนี้ได้แชทบอกว่าแบทแมนมีโรบินมาช่วยนี่โรบินขี่ม้าฮะโรบินยุคกลางใช่โอ้แสนบไปไม่มีปัญหาครับเรามีออดล้างไม่ใช่ออดล้างเฟสเดียแท็กล้างดูเหมือนฟานาติกอยากชวนไฟข้างล่างมากๆเลยนะน้องทรีมีดาเซนชั่นบินตบแนวหลังได้เอาเคมิสก็ยังไม่มาจอยไฟเอาเคมิสรวยจริงแต่ทามมิ่งนี้นายโตเกอร์ก็เก่งกว่าชาวบ้านเหมือนกันประมาณ2เท่าดีเจโดนโฟกัสครับผมดีเจหันไปเฮกส่วนหนึ่งทีแต่โดนดูเอลเติมดาเมจเข้าไปครับ33ได้คิวไม่33ได้ดาเมจเป็นลิมได้คิวนะสกอร์เป็น6-4ฆ่าชาแมนไปได้1คิวก็ถือว่าปัดป้องไฟไปได้นิดนึงครับโดนคอมโบทอร์นาโด EMP บวกไวเติมดาเมจเข้าไปแล้วต่อยขาดดาเมจนิดนึงว่าหลอดซะอย่างนั้นเหมือนเขาฆ่าชาแมนไปได้ก็คือเลี่ยงไฟกับฟานาติกได้ท้ายดีคือต้องรอ20นาทีผ่านไปได้เป็นช่วงเวลากลางวันอีกหนึ่งครั้งเอาคิมิสของนิโกเบบี้มาเป็นบลิงค์นะจริงๆเขาจะเล่น AC ก่อนก็ได้แต่เขาเล่นบลิงค์ใส่ต่อให้ยืนรักษาระยะห่างแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เขาบลิงค์เข้าไปชาร์จเอา DJ อย่างเงี้ยก็ทำให้ไฟเล่นง่ายขึ้นละถ่ายนี่3ไม้ได้บิงแล้วครับ17นาทีตัวมิลาน่าก็ขึ้นฮูดมานาปกติมิลาน่าทรัพย์สี่มันชอบทำกิฟต์อยู่แล้วแต่ถ้าจะเซตของตัวเองมันต้องมีอูสเตอร์นะแต่ตอกเกอร์ที่จะไปเป็นแบล็คคิงบาร์ครับก็อดทามมิ่งช่วงกลางเกมเหมือนกันแต่ตอนนี้เหลืออีก2นาทีนะจะหมดกลางคืนแล้วต่อให้เปิดกลางคืนเล่นต่อก็ได้อีก30วิให้นายตอกเกอร์บินเปิดแมปได้นะตอนช่วงนี้ไนท์วิชั่นของนายตอกเกอร์มันเยอะกว่าฮีโร่ทั่วไปนะแลกกับเตวิชั่นที่น้อยสโมก4ครับครับโคเวอร์นายตอกเกอร์และตอกเกอร์เปิดแมปให้วิ่งหาเช็คหาเช็ควิ่งหาใหญ่เลยไม่มีใครอยู่ป่าบนเลยนะอวาทอส1ชุดและเรียบร้อยได้ฟาต้ามาครับปักเสางูบวกวิววิฟได้เดฟโปรเฟตไปอีกชิปหายแล้วเดฟโปรเฟตตัวยืนในทีมไฟตายก่อนครับดับเบิลคิวมูนนะแบบนี้ A สู้ต่อไม่ได้แล้วครับอาจจะต้องเสียทาวเวอร์อีก1ป้อมด้วยเพราะนายตอกเกอร์ตีโคตรไวเลยและมีอาราคิตี้บัฟให้นายตอกเกอร์เบสดาเมจประมาณ300อันนี้แย่แล้ว DP ตายคนแรกไม่ดีออกเกอร์เกิดแล้ว TP มาครับแต่ป้อม2เสียไปแล้วได้มา2ศพบวก1ทาวเวอร์ผมรู้สึกว่าการที่นายซ็อกเกอร์ได้คาถาฟ้าไวแบบนี้มันฟรีซเกมของอัลเคมิสไปเลยอ่ะคือแทนที่อัลเคมิสจะได้บุกตอนนี้อัลเคมิสตอนนี้คือตั้งแต่ผ่าน15นาทีมายังจืดเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนอาริยันจะเลือกกำหมัดรอกลางคืนหมดนั่นแหละแล้ววอล์กเกอร์มิดเลนนะก็เป็นฮีโร่ออกแวสเซิลอยู่แล้วแก้ปัญหาเรื่องคนไม่มีคนออกแวสเซิลไปอ่ะ20นาทีแล้วครับกลางวันแล้วตอนนี้กลางคืนไม่มีนะนายตอกเกอร์ไม่มีเอาติสมควรไฟสุดๆเลยโวกเกอร์หักกลับมาออกไมดัสครับโวกเกอร์สายนี้มันฟาร์มไม่เก่งอ่ะนะโอ้ถ้าไม่สู้เร็วๆนี้คือผมรู้สึกว่ามันจะจืดเกินไปแล้วเอาเคมิสอ่ะฟาร์มที่จะไปเป็นอะไร ACเดี๋ยวแจ็ปมีกิมเมอร์เคฟเอามาเคาน์เตอร์ถ้า
าสมมุติอัลเคมิสต์เข้ามาล้วง DJ อย่างเงี้ยเพราะ DJ มันคือ priority แรกๆที่เขาต้องรีบฆ่าอยู่แล้วเขามีกิมเมอร์ช่วย DJ ได้ทำให้อัลเคมิสต์มันเสียเวลาไปอีกถึงขนาดช่วยอันฟาร์มไหมแล้วฟานาติกเองก็ไม่ไปสู้เลยครับตอนนี้เวลากลางวันไม่มีเหตุจำเป็นไม่สู้รออันติวนมาก่อนอันติวนมาแล้วค่อยไปสู้ซึ่งตอนนี้อันติก็มาแล้วแต่ตอเกอร์ BKB พร้อมที่จะไปเป็นบลิงค์อัลเคมิสต์ HP Talent แล้วเขาไหลเข้าโลชานเลยมีเสางูชาแมนมีเหรียญเจาะเกาะไหมไม่มีนะพอไม่มีเหรียญเจาะเกาะแล้วรู้สึกว่ามันดาเมจจะช้าไปหน่อยถึงดาเมจจะช้าแต่ค่อยๆตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับเอาแอโร่มาเช็คเขารู้แล้วครับกำลังเอาโลชานอยู่เอต้องรีบมาแล้วถ้าเอไม่เล่นตอนนี้เอจะเล่นตอนไหนเล่นแบบกำหมัดมา7นาทีนะตั้งแต่เอาคิมิต้ BKB เนี่ยลิมมาเปิดผีเอาโลชานคืนครับจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่าของลิมโดนทอร์นาโด EMP 2คนอ้าวมานาไม่พร้อมสู้3ไม้เข้ามาบิงอวาทอสเทอร์นิทียังไม่ตายวิโอวิปดูดและทางด้านของเทอร์นิทีซาเวตเปิด BKB วอยหมู่เข้าไปจะไปตบแนวหลังของทางด้าน A แต่เปลี่ยนใจเปลี่ยนมาเอาเคมิสเอาเคมิสขวดจุ้งใส่หน้าตัวเองเหรอชิปหายแล้ว50วินาทีเอาแย่แล้วครับโนนิโกเบบี้ในไฟนิโกเบบี้ได้แจ๊บไปนะตรงนี้วอยหมู่1ครั้งดาเมจโคตรมหาศาล DJ เข้ามาเฮกจับเอเธอร์ช็อคเพิ่มทางด้านของมูลกับ3ไม้ก็ล้วงรัวๆได้มา3ศพครับไฟนี้ไล่ต่อเป็นลิมทอร์นาโดแวสเซอร์มาแล้วเทอร์เวนทีซาเวตเข้ามาวอยหมู่ช่วยเฉยๆแค่วอยจากระยะไกลครับเพราะตัวเองเข้ามาช่วยเลยไม่ได้มากเลื่อนโลแล้ว DJ บิงตามมาต่อมีเฮกกับทางด้านของเอเธอร์ช็อคแล้วเป็นอันตราคิวของ3ไม้อะคือโดนทอร์นาโด EMP ไม่พร้อมไฟและตรงนี้ครับฟานาติกมีวอร์ดอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้มีตาวิเศษบอกว่าชาแมนไปสกัดปาขวดของอัลเคมิสต์ได้นะทำให้อัลเคมิสต์ขวดจุ้งหน้าตัวเองไปโดนวิโอวิปหน้าโลชานโดนทอร์นาโด EMP ตัด2คนสามไม้เข้าไปอวทอสตัดเลือดไฟเลยพังเลยนี่คือมิสเพลย์มหาศาลมากๆของอารยันนะครับแล้วทามมิ่งอัลเคมิสต์ที่ควรจะสตรองมากๆเกมนี้ไม่มีความห้าวเลยจืดไปแบบสุดๆ6สล็อตแล้วนะตอนนี้ของอัลเคมิสต์สามไม้มาเจอดับเบิลดาเมจแล้วมีเอ็กโคเซเบอร์แล้วด้วยอันนี้เกินคาดจริงๆนะอย่างที่บอกไปอ่ะปกติเซปเตอร์ไนท์ตอเกอร์อย่างไว16อย่างช้า18 19เจอไนท์ตอเกอร์เซปเตอร์13นาทีเอาเคมิสเลือกเล่นดีเฟนซีฟไม่งัดสู้ตอนกลางคืนรอจนมาถึงกลางวันแล้วอ่ะจนจะกลางคืนอีกรอบนึงแล้วเอก็ยังงัดเกมกับมันไม่ได้จับได้เป็นเทอร์ดิทีครับเทอร์ดิทีล้างมานาลิของตัวเองก่อนตรงนี้ดาร์เซนชั่นมาไล่เทอร์ดิทีแล้วลั่นดัสพร้อมๆกันเพื่อจะจัดการเอมูนไลท์ชาโดว์ตรงนี้ฟาต้าปักออฟเซอร์ปักเซนที่ก่อนนี้ก็ไปบี้เจอตัวดีเจแล้วขวดเรียบร้อยดีเจตายครับหมดปัญหาวิโอวิปดูดไฟเอาไว้ตรงนี้สตันขัดทางด้านของไนท์สโตเกอร์ก่อนไนท์สโตเกอร์บินเปิดแมปอยู่เข้าไปล้วงต่อแต่เขายังมีมูนไลท์ชาโดว์สามไอ้เข้ามาอวาทอส1ชุดได้ทางด้านฟาต้ามาเป็นดับเบิ้ลคิวของ3ไอ้วิกเก็ตซิกแล้ว3ไอ้กำลังเปิดโหมดก๊อดคอมโบอย่างสวยตอนนี้เทอร์นิทีซาเวตมีอาราเคตี้เอาเจอเหยื่อแล้วต่อยฮูเซเตอร์ซื้อเวลาไว้ก่อนอัลเคมิสต์โดดเข้ามาจะปาขวดแต่เจอวอยหมู่เปิดเพื่อเปิด BKB ครับโฟกัสที่3ไม้แต่3ไม้มันหนานะ3ไม้มันหนามากครับเปิด BKB เพื่อฆ่า3ไม้ครับผมโอเคได้3ไม้มา705โกครับผมฟาต้าต้องไปแบ็คกลับมาด้วยนะแฮนสเคนได้คิว3ไม้ไปฮะคือไทนี่อาร์เมอร์มันเยอะเอาไอ้ไนท์โซเกอร์ก็ถึกอีกตัวที่ฆ่าง่ายคือ3คนที่ไม่ใช่ไทนี่กับไนท์ตอกเกอร์แต่อยู่ใกล้สุดนั้นเป็นไทนี่เลยต้องเอาไทนี่แทนคิวสเต็กตกไปครับไทนี่สามารถจะเปลี่ยนเป็นชาโดว์เบลดนะแล้วออกเกอร์เพิ่งบายแบ็กมาเฮ้ยออกเกอร์บายแบ็กมาจะมาตายตรงนี้เพิ่มอีก1ตัวแล้วเนี่ยท
ทีมแย่แล้วไม่มีทีมช่วยเลยมูนมาโกสวอล์กดักด้านหน้าครับตอนนี้ทีบิงมาแต่ว่าโดนเทอร์โนปาดขวดกับไอซ์บอลดูเอลจับทางด้านของมูนได้ปาขวดไปทวินิตี้ซาเวตการคีปปิ้งเฟียร์ไว้แล้วปักเสางูคู่กับทางด้านของไอซ์บอลโอ้โหโพซิชั่นไฟนี้อาริเอนทำลายตัวเองอีกหนึ่งครั้งครับผมเจอทอร์นาโดกับไอซ์บอลเบรกทีมไฟปักเสางูทุกอย่างพังเลยถอยไม่ได้ฮะเดดโปรเฟตไม่ได้ยืนไฟได้นานๆสักครั้งเลยนะคือเดดโปรเฟตมันกับอัลเคมิสมันเป็นตัวยืนอ่ะมันต้องได้ยืนไถ่ไฟหน่อยนี่คือเจอเบิร์สของสามไม้เจอมูนตัดทีมไฟอีกต่างหากกลางคืนยังเหลืออีก3นาทีครับอาเรียนรู้สึกว่าเจอแต่กลางคืนนะตอนนี้กลางคืนรัวๆเลยเมื่อไหร่จะได้งัดกับเขาบ้างพูดถึงว่าคู่วอล์กเกอร์กับไนท์ตอล์กเกอร์นี่ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจดีนะปกติเราเห็น AT&C เล่น OD ฮะเพื่อเบิร์สคอมโบอันนี้เขาเลือกเป็นอินวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ได้อาร์เคตี้บัฟให้ไนท์ตอล์กเกอร์มันจะมีช่วงหนึ่งที่นายตอกเกอร์แครี่เล่นกับแมกนัสอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชูนายตอกเกอร์เลยเหมือนกันนายตอกเกอร์เหมือน CK อ่ะแบบไม่ได้เก่งด้วยตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนช่วยชูให้มันก็หมดขึ้นกว่าปกติมานานายตอกเกอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีปัญหาของฮีโร่ตัวนี้นะไม่หมดเลยนะมีคนเติมให้เรื่อยๆแล้วนี่ไงวอยหมู่วอยแล้วรีคูดาวด้วยจากการเมจิกแล้วก็วอยอีกรอบหนึ่งแค่นี้คุณก็วอยได้2ในทีมไฟท์แล้วดาเมจประมาณเกือบ700อ่ะ700หมู่ด้วยเอจิสหมดแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีสำหรับกลางคืนแต่เอจิสรีเคมแล้ว A ต้องใส่ละ ส่งอิลูชันไทนี่ไปเปิดก่อนเปิดแมปเฉยๆนะเมื่อกี้เขาปาวด์ไปแล้วเขาน่าจะรู้แล้วว่ามันโดนดาเมจหนักกว่าปกตินี่ไม่ใช่ตัวจริงนี่เป็นตัวปลอมแจ็บยืนคาวอร์ดเลยนะครับลิมกำลังจะเดินเข้าไปลิมรถหรือเปล่าแต่ว่าทวินิตี้ซาเวนเปิดดาร์เซนชันคีปปิ้งเฟียร์โฟกัสลิมเปิดเอ็กซ์โทริซึมมานิโกเบบี้เปิดบีเคบีและปาขวดใส่ทวินิตี้ซาเวนบีเคบีเหมือนกันอ้าวบีเคบีแลกบีเคบีครับแต่ว่าดูเหมือนฟานาติกจะพอใจพอลิมจ่ายเอ็กซ์โทริซึมไปแล้วเลยไม่อยากสู้ตอนนี้ดีเจบิงตามไปต่อครับเฮ้ยเฮ้ยทีมคุยกันหรือเปล่าเนี่ยเอางงเลยครับช็อตนี้ทีมดูเหมือนจะถอยแต่ดีเจเข้าซะอย่างนั้นวิโอวิปดูด3ครับโอเคช่วยไม่ได้เข้าอะอาวาทอสดูดรัวๆดูดยับดูดจริงๆนี่ก็ไม่มียังไม่ตายหรือทีซาเวทเข้าไป1ครั้งพร้อมกับอาราคิตี้แต่ไม่มีใครตายครับทางด้านของอาไลแอนซ์กลายเป็นนี่ก็ไม่มีจะมาปาขวดแต่อ้าวไม่มีวิชั่นครับขวดจุ๊งหน้าตัวเองเหมือนกันอันนี้คือจอดเมื่อกี้มันเหมือนกับฟานาติกพอใจแล้วเว้ยน้องทีเขาเปิด BKB เข้าไปบินเข้าไปโอเค DP เปิดอันติแล้วเราไม่สู้เพราะมันคือช่วงเวลาได้เปรียบของ DP นั้นเรารออันติ DP หมดก่อนค่อยถอย DJ นั้นบิงใส่เฉยเลย DJ มี BKB เหมือนแบบอยากได้เกิดช่องโหว่ขึ้นแล้วครับมิสเพย์เกิดขึ้นแล้วอาริเอนจะใส่ตอนนี้แหละครับตอนที่มันไม่มี DJ แต่ว่าฟานาติกไม่มีใครอยู่เลยนะชาแมนต่อเอเธอร์เลนนะครับจะเล่นในเงามืดได้ต้องมีแคสเลนให้มากๆนะก็ต้องมีเอเธอร์เลนอยู่ดีแต่ท็อกเกอร์เลเวล20แล้วดาเมจ40ซึ่งบวกอาราคิตตี้แล้วกลางคืน
จะเถื่อนขึ้นมากเปลี่ยนจากบิงไปเป็น AC นะครับทางด้านของนายซอเกอร์เป้าหมายถัดไปคือโรชานนะแต่ว่ามีเวลาให้ไฟแค่30วิเท่านั้นเองเปิดอันติมาปุ๊บคือต้องชนะไฟถ้าเปิดอันติแล้วเจ้าเสมอมีสิทธิ์เสียโรชานอยู่แต่ LC จนเกินไปว่ะจนแบบมากๆเลยว่ะปกติยืนรอโรชานแล้วครับโรชานเกิดช้าโอ้โหคือยืนรออ่ะยืนรอแต่ว่า2นาทีกว่าอ้าวเดินผ่านคาวอร์ดเลยตรงนี้มีวอร์ดอยู่ดีเจโดดมาเปิดเอาเควินก่อนเอาเควินโดนโฟกัสแต่ว่ามีทางด้านของปีกแมงสาบล้างให้ครับมีเควินตีใส่ดีเจตายเลยรอบนี้วิววิฟกับสาวูจ่ายไปแล้วครับไม่มีใครยืนสู้ในนั้นเลยทวินดีซาเวทพยายามจะเข้ามาไถด้านหลังต่อ LC ที่เป็นได้แค่ตัวจับเท่านั้นดูเอลชนะมูนด้วยรอบนี้วอยมุยหนึ่งทีแต่ว่าเธอฝั่งเฟนติกเสียไปแล้ว3คนครับผมนิโก้เบบี้ยืนด้านหน้าจริงแต่ว่า LC ยังล้างได้ฮะล้างการเปิดของ DJ ได้ทำให้ VO Whip และเสางูทั้งหมดตรงนั้นพังหมดเลยและเมื่อจ่ายกลางคืนไปแล้วไม่ชนะไฟครับก็เป็นไปตามที่เราได้คุยกันไว้ก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียโรชานนะแต่โอเคไม่เป็นไรยังเหลือกี่นาทีนาที17วิครับยังทันอยู่ยังทันอยู่วนอัลติเมทรอบหน้ายังทันได้ทาวเวอร์มาได้ทาวเวอร์มาแต่ได้แค่1ทาวเวอร์นะโอ้เมื่อกี้ตอนแรกดูเหมือนฟานาติกจะได้เปรียบแล้วเห็นทุกอย่างผ่านวิชั่นเฮ้ย RA มันเดินผ่านตรงนี้ดีกว่ากลายเป็นเฟลเลยลาวเคมิสนี่คือตีโคตรไวมี LC บัฟให้นะครับตอนนี้ตี 0.59 เอาเคมิสมีอบิซอลแล้วด้วยเคาน์เตอร์ BKB ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยความที่แครี่2ตัวไนท์ตอกเกอร์กับเอาเคมิสอ่ะมันเป็นแครี่กลางเกมทั้งคู่ฉะนั้นมันก็จะสุดแค่ประมาณนี้แหละแต่ไนท์ตอกเกอร์ยังไปได้อีกสล็อตไอเทมยังมีอีกที่จะไปของอัลเคมิสจะเป็นเซปเตอร์แล้วนะครับซื้อเซปเตอร์ให้เดดโปรเฟตใส่ได้เอาดาเมจทีมไฟท์ก็ให้มิลานาได้แต่เดดโปรเฟตน่าจะดีกว่าแต่เรื่องปัญหาที่ว่า DJ จะเปิดแล้วจะโดนล้างมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอตั้งแต่ดาบอยู่แล้วปกติอติวนมาอีก1รอบครับกลางคืนวิววิปพร้อมสองงูพร้อมเลยจะไปเปิดเขาอันแน่จะจับเอาคิมิทเอาคิมิทบิงออกไปได้ก่อนบินมาเปิดครับเอาเธอที่ทีก่อนเลยครับเธอที่ทีอยู่หน้าสุดตายคนแรกครับวิววิปดูดได้3คนแล้วมีเสางูด้วยเธอที่ทีบายแบ็คมาเคออสเมเทโอปาดเอาคิมิทสวยด้วยครับโดนวิววิปดูดชิบหายแล้วตายกันทีละคนเลยครับฟาต้ากระโดดอีก1คนวิโอวิปหมดแล้ววอยอีก1ทีอัลเคมิสต์ตายทีมตาย3คนและลิฟเปิด BKB ว่ะโอ้มิสเพย์อาริยันรอบนี้หนักหน่วงมากๆและโรชานมาแล้วครับ A by back กัน3คนเพื่อจะมาแย่งสู้โรชานใหม่อีกรอบนึงและตัวของลิฟดันจ่าย BKB โดยที่ไม่มีความสำเร็จในไฟเอมีเอ็กซ์เซอริซึมให้จ่ายอยู่นะคราวนี้ฟานาติกไม่มีสกิลทีมไฟครับฟานาติกไม่มีกลางคืนฟานาติกไม่มีวิววิปกับเสางูแต่ว่า35นาทีจะมาแล้วกลางคืนกำลังจะมาอีก1ครั้งแฮนสเคนเลือกเป็นทาเลนต์ลดคูดาวแอโร่นะตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีแหละแต่ตอนนี้กลางคืนมันมาแล้วและ DJ ไปสปิดพุชท็อปเลนอีกแล้วครับมันเอาอีกแล้วไอ้ชาแมนอีกแล้วคือเขาบิงในลายต้นไม้นะแล้วก็เอเธอร์ช็อกออกมาจากในลายต้นไม้อะแต่เห็นลิ้มมาครับแบบนี้ก็จ่ายสกิลไม่ได้นะจ่ายปุ๊บเขารู้ทันทีว่าอยู่ตรงนี้วอล์กเกอร์เวล20ทาเลนต์เลือกเป็นอาราเคตตี้ด้วยนะเสริมให้ไนท์โซเกอร์แบบเถื่อนขึ้นสุดๆไม่เอาดาเมจสกิลทีมไฟท์เพราะไม่มีคนเซตให้ถ้ามีวอยมันก็ดีแหละนี่คือชูไนท์ตอกเกอร์สุดแล้วเล่นเดี๋ยวเวล25มันจะมีฮันเตอร์อินเดอะไนท์บวกแอตแทคสปีดอีกซึ่งส่วนมากคนจะชอบอัพอันนั้นกันแต่ถ้าอยากได้วิชั่นอยากได้
ปิดแมปดาร์เซนชั่นลดคูลดาวน์ก็ดีกลางคืนรัวๆมันแตกต่างกันอ่ะ2ฝั่งฝั่งนึงคือกลางคืนรัวๆกับอีกฝั่งนึงคือใส่สุดในช่วงเวลากลางคืนอัลติเมททีมไฟท์ทั้ง2ทีมมากันพร้อมครบแล้วแต่เป็นทางฝั่งของฟานาติกที่บายแบ็คเยอะกว่านะซัพพอร์ต2คนก็จะมีบายแบ็คอีกเหมือนกันนี่คือบายแบ็ค5เลยอ่ะโอกาสชนะ82-18เออผมเพิ่งเห็นนะเนี่ย A มันปัก Observe Board ที่เดียวกัน2อันโบเกอร์ต่อเป็นลิงเคนนะครับเคาน์เตอร์ดูเอลกับปลาขวดส่วนไทนี่ของ3ไม้จะไม่ทำเซปเตอร์เติมดาเมจทีมไฟท์นะจะไปเป็นขี้ใหญ่เลยมาเบิร์ส1คนให้ตายไวๆตามคอนเซปต์ของฟานาติกมีเบิร์สคอมโบฆ่าตัวยืนฝั่งตรงข้ามฆ่าได้1คนไวยิ่งดีใส่บัฟมาให้น้องทีครับมีโรชาแล้วรอบนี้มีเหรียญเจาะด้วยเป็นเหรียญเจาะของแจ๊บนะเหลืออีก3นาทีสำหรับกลางคืนรอบนี้อ้าวฟานาติกสแกนครับฟานาติกรู้แล้วครับว่ามีคนอยู่ไฮกราวด์ด้านบนตรงนี้สโมกหลุดแล้วเปิดแมปบินหาเจอฟาต้าก่อนครับมูนไลท์ชาโดว์สวนครับดาร์คเซนชันและน้องทีมีเจมอยู่ในตัวด้วยอาริยันใช้วิธีการเคาน์เตอร์นายต็อกเกอร์แบบที่เดนดีเคยบอกครับนายต็อกเกอร์มาปุ๊บเกาะกลุ่มกันเอาไว้ไม่ได้ล้วงไม่ได้เอาดาเมจจากดาร์คเซนชันไปตบโรชาเลยตอนนี้ดาเมจ500เกือบ600บ้าแล้วนายต็อกเกอร์ตีโคตรแรงตีไวด้วยตีกับเซเว่นโอ้โหดีเจบิงไปจับได้เป็นฟาต้าต่อครับแต่เจอใบหมู่จากเดดโปรเฟตเดดโปรเฟตเปิดอัลติมาบวก BKB แล้ววิโอวิปสูตร2ตอนนี้นิโกเบบี้โดนโฟกัสอยู่ไดเออร์เคลียร์ตายกลางไฟครับนิโกเบบี้จ่าย BKB ไปแล้วด้วยวิโอวิปเอาวิโอวิปออกไปทีใครตีวิโอวิปสักคนนึงแล้วไม่มีคนตีวิโอวิปเลยทางด้านของอ้าวชิบหายแล้วนิโกเบบี้วิ่งออกมาได้อยู่นะแต่เสียจังหวะไปอยู่พอสมควรครับเอาโดนชาร์จลงไม่ได้ลงไม่ได้ป้าขวดลงมาแล้วกันโดนเฮกต่อเนื่องด้วยนี่มันหน้าผา RTC นี่ว่า RTC ทำพิษแล้วนิโกเบบี้ใช้เพลงเปิดสตรีมเหมือน RTC เวลาสตรีมนั่นเองนะมีจิตวิญญาณเข้าถึงการตรงนี้ดูเอลจับทางด้านของมูลแต่ทุกคนที่กำลังเล่นกับนิโกเบบี้ครับลืมไปหรือเปล่าว่าเพื่อนเพื่อนของตัวเองกำลังลุ้มลุ้มตื้ออยู่ทวิตดีซาเวเสียจิตไปแล้วลิมจับได้1คนเป็น3ไอครับผม2ซัพพอร์ตเล่นกับนิโกเบบี้อย่างเมามันในขณะที่อีก4คนของ A นั้นเล่นกับทีมที่เหลือของฟานาติกครับคือ2ซัพพอร์ตกำลังเล่นกันโคตรมันเลยเอ้ยนิโกเบบี้ลงไม่ได้นี่ว่าเดดโบเฟตนำทีมตบทุกคนหมดเลยกำลังสนุกอยู่อย่าให้มันลงมาจากบนหน้าผาพยายามจ่ายดาเมจพยายามจะหยุดมันให้มันบิงไม่ได้แต่กลายเป็น DP นั้นไถหมดเลย DP ได้ยืนตามคอนเซ็ปต์ของไฟท์มันนะต้องการยืนนานกลายเป็นเสียเอจิตไปครับอ้าวอาริยันบอกมีช่องโหว่ตะโมกหาต่อครับตอนนี้มีช่องโหว่ตาย2คน30วินาทีแต่มูนไลท์ต่อตะโมกบอกมูนไลท์หาเลย20วิแล้วนะชาแมนเลือกเป็นจับเพิ่มอ้าวเจอทวินิตี้ซาเวทครับสวัสดีน้องทียังมีเจมอยู่ครับน้องทีเห็นก่อนเลยดาร์คเซนชั่นเลยนะบินหนีก่อนขยายเวลากลางคืนไปครับฉะนั้นกลางคืนนี้อยู่ประมาณ 40.30 ชีสอยู่กับแจ๊บนะเดี๋ยวแจ๊บหน้านะให้น้องทีถือน้องทีได้นอลลิฟายละเก็บบาวตี้40นาทีกันครับออคเกอร์มาจ่ายก็เตรียมซื้อหนังสือเล่งเลเวล20 LC ได้ BKB แล้ว LC ยังคงจนจืดเหมือนเดิมนะแต่ไม่เป็นไรหน้าที่ของเขาชูอัลเคมิสต์วินเลดสวิงลงมานิดนึงครับรอบนี้อัลเคมิสต์ทำเซปเตอร์ได้แล้วนะ
บูนก็ออกมาตัดคีฟสามไม้ก็ออกไปตัดคีฟท็อปเลนนะครับเข้าสู่โหมดปกติของ Fnatic ทุกโพสิชันออกไปสปีดพุชแต่น่าจะไว้เก็บเขาเรียกนะสลับชีสให้กลางไฟอ่ะเพราะตอนนี้น้องทีสล็อตเต็มอยู่จะกินเซปเตอร์แล้วจะกินเซปเตอร์แล้วเติมสล็อตสุดท้ายเข้าไปครับเป็นอาบิโซอีกนิดหนึ่งไนท์สโตเกอร์จะเวล25แล้วส่วน DP ก็เป็น HP Talent ครับ500วิลานามีตังขึ้นคีปอ่ะนะพอมีเซปเตอร์เดธโปรเฟตก็จะฟาร์มเก่งขึ้นด้วยเพราะมีผีช่วยเติมดาเมจนี่ก็ชื่อซื้อชีว่าได้เลยเหมือนกันด้านล่างมีดับเบิลดาเมจรูนครับมูนกำลังล่ออยู่เผื่อมีคนมาโอเคไม่มีคนมาต้องทีไปเก็บเลยดาเมจโคตรพร้อมดาเมจ400 500มีดับเบิลดาเมจพร้อมแต่ทีมยังไม่ได้รวมตัวนะมูลกำลังจะ TP มาครับกว่าจะ TP มารวมกันแล้วกดสโมกก็ไม่น่าทันละเว้นแต่ว่าจะมีศัตรูเดินเข้ามาระยะประชิดให้ได้ตบอะไรยันหลบในบ้านมูลไลท์ออกมาปากเซนที่หาด้วยเผื่อมีวอร์ดตรงเลนกลางนะครับสามไม้บอกเฮ้ย DP มาว่ะ DP มาคนเดียวป่ะเนี่ยหรือว่า DP มันมีคนซ้อนไอ้มันมูนไลท์ชาโดว์ด้วยมีคนซ้อนชัวร์แอโร่มาเช็คอีกต่างหากชัดเจนมีคนซ้อนค่อยๆขยับเข้าไปครับตอนนี้อ้าวฟาต้ายืนหน้าสุดครับน้องทีบินมาตบก่อนเลยแล้ววิโอวิปดูดไฟได้มา2คนเดธโปรเฟตจะเป็นลายถัดไปฟาต้าตายไปก่อนตรงนี้มิลานาโดนชาแมนจับแชคเคิลเสางูมิลานาโดนเสางูยิงตายอีก1คนอูเซปเตอร์ซื้อเวลาไปงั้นแหละทูตที่ซาเวตามเข้าไปเติมต่อเฮ้ยซื้อเวลานิดนึงครับกดชายอยู่ตรงนี้วิโอวิปแตกแล้วครับ3ตัวคอของอารยันตบโคโตตายไป1คนน้องทีไล่ตบฟาต้าที่บายแบ็คมาตายแบ็คกลับไปเป็นหลอดเลือด2หลอดของแครี่จริงๆตอนนี้ทอร์นาโดตัด2คนสวยๆครับขวดก็จะจุ้งใส่หน้าตัวเองนั้นนี่โกเบบี้ทอร์นาโดสวยครับเบรกไฟไปได้ฮะมิลานาบายแบ็กกลับมาด้วยนะเช่นเดียวคีเปอร์ฟาต้านี่คือหลอดเลือดหลอดเลือดตัวนี้เลือดเท่าไหร่ 3,000 3,000 2หลอด 6,000 นี่แหละประโยชน์ฟาต้ายาฉะฟรีบวกเลือด 6,000 ของทีมเจอแฮนส์เคนครับแฮนส์เคนมาเจ็บเจ็มพอดีโอ้ชิบหายแล้วก็จะมาเก็บเจมทีมงานดักรออยู่ครับอ้าวนิโกเบบี้ปาขวดใส่ทำให้ที่ทีซาเวททำให้ที่ซาเวทโดนแอร์โร่และไม่มีกลางคืนต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้แต่เจอเดฟฟิ้งบัสกับไอซ์ฟอร์มันเดินเข้าไปถึงช้ามาดูเอลจับไว้เรียบร้อยได้ไนสโตเกอร์มาไอซ์ฟอร์เป็นตัวปัญหามากแฮนส์เคนยังเดินไม่ผ่านไอซ์ฟอร์เลยโดนมาตีติดแบททันทีมูนโดนหวดแบทหวดแบทดูดเรื่อยๆจากลิมเรียบร้อยครับมูนที่มาเก็บเจมได้ตายไปอีก1คนเสียไป2ตัวคอครับเอาติของแฟนติกเมื่อกี้ไม่พร้อมนะเป็นเวลากลางวันด้วยไม่ใช่เวลาของไนสโตเกอร์สู้กันเพราะเจมอันนั้นเลยเจมแห่งความตายนิโกเบบี้เลือกมาเป็นชาเลนจ์ตีไว LC มีดาเมจฟรีๆ116ดาเมจเลยนะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับคิดสภาพว่าดาเมจตรงนี้คือไอเทมสักชิ้นหนึ่งแล้วกัน Now they will suffer.ฟาติกก็ชูให้ไนท์ท็อกเกอร์นะครับในขณะที่ A ตอนนี้คือพออัลเคมิสต์ของตันใช่ไหมเขาก็เริ่มชูให้ทุกคนแล้วทำคาถาฟ้าแจกทำมูนชาร์จแจกได้อีกกลายเป็นเอเลแอนส์กลับมานำการเงินตอนนี้ซื้อเซปเตอร์ชิ้นที่2ครับเซปเตอร์ชิ้นที่2จะเป็นของใครน่าจะเป็นมิลาน่านะเว้นแต่ว่าจะให้ LC พา1คนออกจากไฟท์ไปเลยอะแบบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันพอจะทำได้ไหม
ถ้าแบบไนท์สโตเกอร์มันโหดมากเอาเซปเตอร์ให้ LC ไปให้ LC มันจับไปเลยคนเดียวแต่ไม่ให้ให้เป็นฟาต้าให้สตันสองรอบครับดาเมจน่าจะเพียงพอในความคิดเขาแล้วเอาสตันสองรอบดีกว่าไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเซปเตอร์กับมูนชาร์ดทั่วถึงทุกคนแน่นอนไถนี่มาเป็นเดดาลัสมันก็จะรีดดาเมจไวนะ1คอมโบแล้วเอ็กโคไซเบอร์อะไรอย่างงี้เป็นช้อยไอเทมที่ไม่ค่อยได้เห็นนะช่วงหลังเห็นคนออกคาถาฟ้าซะก่อนเยอะแต่มีดีมีเสียแตกต่างกันแหละดาเมจทีมไฟท์กับโซโฟกัสคนเดียวอย่างที่บอกโลชานใกล้เกิดแล้วครับโลชานตัวถัดไปตัวนี้ตัวที่3นะถ้าผมจำไม่ผิดเหลือ10วินาทีแดบส่งอิลูชันไปวางไว้ในหลุมโลชานอยู่นะน่าจะเห็นแล้วครับว่าโลชานเกิดรอบนี้เปลี่ยนเป็นไทนี่ที่ถือเจ็บตัวมิลาน่าต่อเป็นเฮ็กซ์อีกนานแหละตอนนี้ไม่มีตังชิว่าไถหาเลยชิว่าเปิดแมปเหรอเมื่อกี้เออใช่ชิว่าเปิดแมปเพราะ LC ถือเจ็บอยู่แต่ต็อกเกอร์กินเซปเตอร์แล้วนะครับจะได้ถือเจ็บได้รอบนี้มูนมี BKB 10วิด้วยกับชีสนี่จะเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้นของ Fnatic ซะหน่อยแต่มูนไม่อยู่กับทีมเนี่ยสิมูนไม่มีบูสต์ซับทาเวลด้วยนะมูนไปแรดเลนขวาครับไม่มีคนมากันเลยครับอาเลียนพิรุธสุดๆเลยแปลว่ามันอยู่นอกบ้านกันสุดท้าย DP ต้องกลับไปกันครับพอ DP กลับมากันแบบนี้ปุ๊บในแมปอยู่ไม่ครบครับสเต็ปบ้านๆของ Fnatic แล้วมูนรีบ TP กลับมาเลย DP เดินกลับไปซื้อบูสต์ซับทาเวลครับผมอาเลียนโดนแผนแรดบ้านๆแบบอาเลียนสมัยบูด็อกเล่นงานแล้ววิโอวิปจับเธอด้านนี้กับไบบี้เบิร์สคิวนี้กับไบบี้เปิดบีเคพีมาเอาลิมมันมาแล้วว่ะลิมมันซื้อบูทต้องทำให้มาจอยไฟฟ้าต้าสตันใส่ด้านแจ็บตอนนี้มูนโดนหวดรัวๆมีเฮกช่วยจากดีเจในจังหวะมูนเลยได้กดชีสกับเฮกครับผมแต่สุดท้ายแจ็บเสียชีวิตอยู่ดีตอนนี้ทีก็ตายเหมือนกันแลกกับตอนนี้ทีซาเวตไล่ฆ่าไปเมื่อกี้สามไม้เปิดบีเคพีทอร์นาโดตัดช่วยเซฟพาเพื่อนออกมาก่อนครับตอนนี้ทีเขาบายแบ็คมาแล้วอ่ะกินมูนชาร์ดเพิ่มอีกชิ้นถอยไปเอาโลชานแน่ใช้วิธีเดิมๆไปล่อไฟแต่รอบนี้เดธโปรเฟตเอาเงินแก้ปัญหาครับซื้อทาเวลมาดูเอลจับมูนได้1คนมูนเสียชีวิตไม่มีบายแบ็กอบิโซจับได้เป็นไททีน3ไม้ต้องแต่ง3ไม้โดนดูดผีกัดเรื่อยๆเสีย3ผมเพิ่งเห็นว่า LC มีฟอร์สตามด้วยเนี่ยเอามาแก้นายตอกเกอร์ครับนายตอกเกอร์มีดับเบิลดาเมจไม่รู้จะทำอะไรแล้วเปิดอัตติตีบ้านเลือกเป็นทาเลนต์ฝั่งซ้ายนะลดคูลดาวน์ได้เซนชั่นล่อทางด้านลิมกับอาการได้อยู่เพราะฝั่งนู้นตีแรงมากๆนะจะปล่อยแบบนี้บาแหลกแสงเสียนะครับนิโก้เบบี้เอาโลชานอ่ะบังคับ BKB ได้ครับแต่หน้าหลุมโลชานดูเหมือนว่าฝั่งของ A จะไม่ค่อยพร้อมนะเหลืออยู่2คนแต่ว่าฟานาติกเองก็เหลือแค่ชาแมนเท่านั้นไม่น่าจะไปเอาได้อยู่ดีรอบนี้เป็นเธอที่ทีเก็บเอจีแซะเก็บเอจิชีทรีเฟชเชอร์จัดเอาทุกอย่างเลยผมรู้สึกขำกิ๊กนิดนึงนะกับไอช็อตเมื่อกี้ที่มันแก้ปัญหาด้วยซื้อทาเวลเลยแบบฟานาติกแม่งทำอีกแล้วอ่ะล่อแบบสปิดพุชแบบบูด็อกอ่ะโอ้โหฟอร์ตับผักมาแล้วจับดูเอลอ่ะโอ้ LC ซื้อฟอร์ตับมาครับเพื่อบังคับให้ศัตรูเดินหาตัวเองแล้วก็จะได้กดดูเอลได้ว้าวไนส์เพลย์เปิดผีเอาบ้านกันต่อแจ็บตายเหมือนเดิม71วินาทีไม่มีบายแบ็ค
สามไอบิงเข้ามาจะมาเอาเปิด BKB แล้วด้วยครับแต่เจอมูไลชาโดสวนเอาทอสทางด้านของอัลเคมิสต์มารวมกันได้กับเรดโปรเฟตแต่เขาเปิดทางด้านชีสสวนและรีเฟชเชอร์ด้วยเปิดผีอีกรอบหนึ่งไถยาวๆเทอร์ดี้ดีซาเวตเจออวิซอลปองแปงปองแปงปองแปงวอยหมู่แต่ยังไม่มีใครตายเลื่อนโลเท่านั้นแอโร่สวนเต็มหน้าเลยมีแต่เลื่อนโลแต่ไม่ตายสุดท้ายต้องไปแบ็กกลับมาครับเทอร์ดี้ทีกับฟาตาใกล้ตายแล้วฝั่งนู้นการ์เด้นกิฟต์กดฮิลเลือดฮิลเลือดฮิลเลือดรัวๆเทอร์ดี้ทียังมีเอจิสอยู่นะเทอร์ดี้ทีบอกฆ่ากูสิสามไอโดนแอโร่ปักใส่หน้าแล้วดับเบิลคิวของลิมมีบายแม็กกันนะรอบนี้แต่อ่ะโอเคสุดท้ายก็ต้องบายแหละครับถ้าไม่บายก็แพ้ไม่ได้สู้โดดเข้ามาดูเอลจับชาแมนก่อนเลยครับเพื่อขัดไม่ให้ชาแมนมันไปจับเพื่อนเขาได้และโซโล่ดูเอลฆ่าได้ครับเรียบร้อยบายแม็กกันหมดยกทีมครับฟานาติกเทอร์มินิตี้ซาเวจเจอรัวแล้วไม่ใช่กลางคืนด้วยเป็นเวลากลางวันนายต็อกเกอร์เลยสู้ไม่ได้เสียไปแบบไม่มีบายแม็กวิววิฟยื้อเวลาได้นานพอสมควรครับแต่แครี่ที่ไม่มีความสามารถสู้ในตอนกลางวันมันก็แบบนี้แหละนะรัวๆใส่3ไม้มัลติแคสสตันตีๆโดนตามมาต่อตามจะปาขวดต่อและ GG คอครับผมเกมแรกเป็นอะไรแอนครับถึงแม้ว่าช่วงกลางเกมไนท์สโตเกอร์จะได้เซปเตอร์โคตรไวก็ตามได้เซปเตอร์โคตรไวยื้อเวลาของอัลเคมิสต์ให้จืดไปได้เยอะมากๆแล้วในช่วงทามมิ่งช่วงกลางเกมครับแต่มิสเพลย์ทีมไฟท์ครับผมให้โอกาสอาแลนซ์อีกหนึ่งรอบเกมนี้เป็นเกมที่แข่งกับมิสเพลย์จริงๆเพราะว่าทั้งสองทีมมีมิสเพลย์ทั้งคู่แต่ยิ่งมิสเพลย์เลทเกมยิ่งหนักเพราะว่าเวลาตายทีหนึ่งตายนานเสียเงินก็เสียเยอะและเป็น A ครับที่พลิกเกมกลับมาชนะได้แต่ต็อกเกอร์ทำดาเมจไป 51,000 นะคือทั้งทีมชูไปที่ไนท์สโตเกอร์ซะเยอะแต่ปัญหาจริงๆเลยคือพอกลางวันปุ๊บสู้ไม่ได้สู้ได้แค่ตอนกลางคืนเก่งแค่ตอนกลางคืนจริงๆแล้วพอเจอบีบไฟเมื่อกี้ตอนกลางวันจืดเลยส่วนมากดาฟตัวยืนเนี่ยที่ผมดูนะดาฟตัวยืนมันจะเริ่มสตองตอนช่วงสเกลเลทเกมนี่แหละเพราะของมันเริ่มมีแล้วไงตอนแรกๆเนี่ยมันโดนเบิร์สคอมโบโดนฟานาติกเบิร์สอ่ะก็ยืนไม่ไหวใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่ตาย1ชุดแต่มันก็เล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่พอเข้า ช่วงเลดเกมเนี้ยโอเคเขายืนกันได้แล้ว LC ก็พร้อมจะล้างช่วยเพื่อนตลอดเวลาถ้าเบิร์ส DP หรือจัดการ LC ก่อนไม่ได้ก็เป็นปัญหาของไฟอีกจบเกมแรกไปเบสออฟ3นะครับเดี๋ยวรอกันพักกันสักครู่ต่อเกมที่2